出世嗰時係喺呢個全香港最窮嘅地方，我覺得最窮嘅地方啦，就係、是、九龍城寨啊！我哋出世嗰時，電視機同埋電話都冇嘅，淨係得呢個咁嘅。佢哋即係我啲朋友，即係呢咁黑社會朋友嘅收場咧，就乜嘢都有嘅。咁我即係識得有幾個朋友係吸毒致死啦。咁我識得一個朋友就嗰陣時大概係咁，我識得一個朋友咁即係做白粉嘅。咁啲差人咧都係暗中去全部拍低曬。อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรในอดีตได้ล่มสลายและยืนตายซากไปตั้งแต่ช่วงต้นๆของทศวรรษที่1990แบบไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นมาได้แต่แล้วในปี1996ก็ได้มีหนังที่เกี่ยวกับแก๊งสเตอร์ไวทินเรื่องหนึ่งที่มาปลุกกระแสของหนังฮ่องกงให้โผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำได้แม้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักหนังเรื่องนั้นก็คือกูหว่าใจมังกรฟัดโลกซึ่งถูกสร้างติดต่อกันถึง6ภาคสร้างความโด่งดังและทำเงินอย่างมหาศาลให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจิ้งอีเจียนที่ก่อนหน้านั้นเป็นแค่พระเอกเกรดรองกลายเป็นพระเอกซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าในแค่ชั่วข้ามคืนรวมถึงเฉินเซียวชุนและเพื่อนร่วมแก๊งคนอื่นๆที่ก็กลายเป็นนักแสดงมีชื่อในชั่วพริบตาและหนัง3ภาคแรกของซีรีส์ออกฉายติดๆกันในรอบ6เดือนของปี1996และมันทำเงินรวมกันไปกว่า63ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากที่หนังฮ่องกงจะทำได้ในช่วงเวลาที่ตกต่ำสุดขีดของวงการขนาดนั้นก็ในเมื่อหนังมันปังและพากันดังทั่วหน้าขนาดนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่เหรียญไม่เคยมีแค่ด้านเดียวผลกระทบที่มีจากหนังมันมากมายมหาศาลทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกคือหนังทำเงินถล่มทลายปลุกกระแสหนังฮ่องกงที่ตายไปแล้วให้ได้ลุกขึ้นมาหายใจได้อีกครั้งทั้งผู้สร้างผู้กำกับและทีมนักแสดงกอดคอกันดังแบบยกแผงแต่ผลในด้านลบกลับมีมากจนน่าตกใจหนังมันดังไปทั่วทั้งเอเชียและทั่วโลกทำให้เกิดกระแสคลั่งหนังแนวแก๊งสเตอร์รวมถึงการเลียนแบบในชีวิตจริงเด็กผู้ชายวัยรุ่นมากมายทั้งในฮ่องกงและในสังคมคนจีนทั่วโลกต่างพากันยกเฉินเฮาหนานและแก๊งหงซิ่งให้เป็นไอดอลนำซ้ำยังแห่กันไปสมัครเป็นสมาชิกในแก๊งอันธพาลท้องถิ่นสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมทั่วโลกจนผู้คนเริ่มลุกขึ้นมาต่อต้านทั้งนายตัวหนังเองและเหล่านักแสดงนำของหนังจนได้รับผลกระทบกันไปอย่างทั่วหน้ารวมถึงเหตุการณ์ที่ช็อกทั้งสังคมฮ่องกงจากการที่เด็กมัธยมกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันนับ10คนแล้วพากันรุมทำร้ายเพื่อนร่วมชั้นเรียนจนตายซึ่งจากการสอบสวนของตำรวจมันคือการได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องนี้นั่นก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกและต่อจากนี้ไปคือเรื่องราวไทม์ไลน์และปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากหนังเรื่องนี้ครับบทที่1กำเนิดกูหว่าใจในปี1992หนิวเหล่านักเขียนการ์ตูนชื่อดังของฮ่องกงได้เขียนการ์ตูนภาพเรื่องใหม่เท็ดดี้บอยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกของแก๊งอันธพาลของฮ่องกงซึ่งเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนกลุ่มหนึ่งที่ประกอบไปด้วยตัวเอกที่ชื่อว่าเฉินเฮาหนานกับเพื่อนสนิทที่ชื่อไก่ป่าและสมาชิกร่วมแก๊งอีก 3-4 คนแก่นของการ์ตูนเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างผองเพื่อนการหักเหลี่ยมหักหลังคุณธรรมน้ำมิตรและการแก่งแย่งชิงอำนาจกันระหว่างแก๊งอันธพาลต่างๆซึ่งกำลังเบ่งบานในฮ่องกงณขณะนั้นโดยทางผู้วาดจะเน้นเรื่องราวและบทพูดที่สมจริงซึ่งยังไม่เคยมีนักเขียนคนไหนที่นำเสนอเรื่องราวแบบนี้มาก่อนและมันก็ประสบความสำเร็จอย่างดีในตอนที่วางแผงออกขายมันได้รับกระแสความนิยมจากหมู่นักอ่านวัยรุ่นอย่างล้นหลามโดยบุคลิกของตัวละครเฉินเฮาหนานที่เป็นพระเอกของเรื่องนั้นเขาวาดขึ้นมาโดยใช้ใบหน้าของหลิวเต๋อหัวเป็นต้นแบบและเมื่อมันถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในอีกหลายปีต่อมาตัวเลือกแรกของผู้สร้างที่จะมารับบทพระเอกของเรื่องก็คือหลิวเต๋อหัวนั่นเองแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างจึงทำให้ตัวละครต้นแบบอย่างพี่หลิวไม่สามารถมารับบทเฉินเฮาหนานได้และได้กลายมาเป็นเจิ้งอีเจียนในท้ายที่สุดบทที่2หวังจิงเป็นนักแสดงผู้สร้างและผู้กำกับชื่อดังของฮ่องกงเขาเป็นทายาทของหวังเทียนหลินผู้กำกับระดับตำนานของทีวีบี
ผู้สร้างสรรค์ซีรีส์มังกรหยกเวอร์ชั่นปี1983ที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองหวังจริงเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี1975ในฐานะคนเขียนบทให้กับภาพยนตร์ซีรีส์ของ TVB ก่อนที่จะย้ายไปเขียนบทให้กับ Shaw Brothers และได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์กับหนังเรื่องคนเฉือนคม1981ที่นำแสดงโดยเสียเสียนและเฉินกวนไทยและหลังจากนั้นเขาก็ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ในหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นหนังตลกอย่างยกเครื่องเรื่องจู1987บริษัทยุ่งแล้วรวย1988หรือจะเป็นหนังแอคชั่นดราม่าเลือดสาดอย่างเจาะเหลี่ยมกระโหลกภาค1 1989และหนังเซียนไพ่ในตำนานคนตัดคน1989ของโจวุนฟะซึ่งล้วนแล้วแต่ทำรายได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้เขายังมีส่วนกับหนังดังๆเรื่องต่างๆทั้งในฐานะผู้กำกับนักแสดงหรือแม้แต่ตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างเขาถือได้ว่าเป็นผู้สร้างผู้กำกับที่ทรงอิทธิพลมากๆคนหนึ่งของวงการหนังฮ่องกงในยุครุ่งเรืองแม้หนังของเขาส่วนใหญ่จะถูกค้อนคอดว่าเป็นหนังจับฉายคือมีหนังห่วยมากกว่าหนังดีแต่มันก็ทำเงินทุกเรื่องคือกล่องอะกูไม่สนกูสนแต่หนังจะได้ตังค์เยอะๆอะไรประมาณนั้นจุดพีคสุดอีกช่วงหนึ่งของเขาก็คือการที่เขาเป็นผู้อำนวยการสร้างของหนังชุดกูอ่ะใจที่โด่งดังเพราะแค่ภาคแรกมันก็ทำเงินไปมากกว่า21ล้านเหรียญฮ่องกงทั้งที่มันเป็นแค่หนังแอคชั่นทุนต่ำที่มีทุนสร้างเพียง1ล้านเหรียญเท่านั้นจึงนำมาซึ่งฉายาที่ผู้คนในวงการต่างพากันเรียกขานว่าเขาเป็นผู้สร้างที่สามารถทำเงินทำทองได้เหมือนกับผ่านที่ไข่ออกมาเป็นทองคำบทที่3แอนดริวเหล่าหรือหลิวเว่ยเฉียงเป็นผู้กำกับชื่อดังของหนังในตำนานอย่างฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้า1998ขี่พายุดาบเทวดา1999และหนังแอคชั่นดราม่าอาชญากรรมระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจที่สุดคลาสสิก2คน2ข่มปี2002เขาเข้าวงการมาตั้งแต่ยุค80ในฐานะของผู้กำกับภาพเขาเคยทำหน้าที่ตากล้องให้กับผู้กำกับดังๆอย่างหวังจิงลินหลิมตงและหวังเจียเหวยมาแล้วโดยเฉพาะกับหวังจิงที่เขาร่วมงานด้วยมาอย่างยาวนานและกอดคอกันประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในหนังชุดกูหวะใจที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่นี่เองบทที่4 Bob and Partners Company Limited ใครที่เคยได้ดูหนังฮ่องกงดังๆอย่างกูหวะใจหรือขี่พายุดาบเทวดาจะต้องรู้สึกคุ้นหูกับอินโทรโลโก้ของบริษัท Bob Production ซึ่งเป็นบริษัทผู้สร้างของหนังดังทั้ง2เรื่องมันคือบริษัทสร้างหนังที่หวังจริงกับแอนดริวเหล่าร่วมมือกันก่อตั้งขึ้นในปี1996เพื่อรองรับการทำหนังชุดกูหวะใจก่อนที่จะปิดตัวไปในปี2003โดยคำว่าบ๊อบย่อมาจากคำว่า Best of the Best และเพลงเปิดเรื่องที่เราคุ้นหูนั้นนำมาจากท่อนฮุกของเพลงซาวด์แทร็กจากหนังเรื่องโคตรเก่งมหาเฮง1981ซึ่งร้องโดยแซมฮุยช่วยแก้ผักตบทที่5จากหนังสือการ์ตูนสู่จอภาพยนตร์ในปี1996แอนดริวเหล่ากับหวังจิงได้ซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนดังของฮ่องกงเท็ดดี้บอยเพื่อนำมาดัดแปลงในการสร้างภาพยนตร์แต่ด้วยสถานการณ์ของวงการบันเทิงฮ่องกงณตอนนั้นที่ซึมเซาตายซากมาอย่างยาวนานจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะสร้างมันให้ออกมาเป็นหนังฟอร์มใหญ่เพราะยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยสุดท้ายมันจึงถูกสร้างในฐานะหนังแอคชั่นแก๊งสเตอร์ทุนต่ำที่มีทุนสร้างเพียง1ล้านเหรียญฮ่องกงเท่านั้นแรกเริ่มเดิมทีนั้นพวกเขาได้วางตัวหลิวเต๋อหัวในบทของเฉินห้าวหนานพระเอกของเรื่องเพราะเขาคือต้นแบบในการวาดตัวการ์ตูนเรื่องนี้แต่เนื่องด้วยพี่หลิวของเรารู้สึกอิ่มตัวกับหนังในแนวนี้เพราะเขาได้แสดงมันมาอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งวัยของเขาณตอนนั้นก็มีอายุมากกว่าตัวละครที่จะเล่นเพราะตัวละครของเฉินห้าวหนานนั้นเป็นเพียงนักเลงวัยรุ่นเลือดร้อนในขณะที่ตัวเขานั้นมีอายุถึง35ปีแล้วเขาจึงได้ปฏิเสธไปพวกผู้สร้างจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่นักแสดงหนุ่มที่กำลังโด่งดังจากบทองครักษ์จันเจ้านั่นก็คือเหอเจียจิงโชคไม่ดีที่เหอเจียจิงติดอยู่กับการถ่ายทำปอบุญจินภาคใหม่อย่างหามรุ่งหามค่ำในไต้หวันจึงไม่สามารถที่จะปลีกตัวมาเข้าฉากให้ได้หนังจึงต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างแรงเพราะไม่สามารถหาพระเอกของเรื่องได้คือทุกอย่างเตรียมการไว้พร้อมสับถ้าหนังยังหาพระเอกไม่ได้ก็คือพังในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นหวังจิงได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอดีตนักแสดงหนุ่มของ TVB
ที่แม้จะมีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาแต่ก็ไม่เคยได้ดังกับเขาสักทีแม้จะเบนเข็มมาเล่นหนังใหญ่จากผลงานกำกับของเขามาแล้วหลายเรื่องเช่นพรุ่งนี้ฉันจะเลิกขายตัว1992บัลล็อกผู้ชายทะลุเวลา1993รวมถึงหนังโหดเลวดีรุ่นที่2 1994แต่ก็ไม่เกิดอาจเป็นเพราะการแสดงที่เล่นแข็งเป็นธรรมชาติมากๆทำให้ไอ้หนุ่มนี่ไปไม่ถึงไหนสักทีแต่ด้วยออร่าและพลังดาราที่เปล่งประกายหวังจริงจึงได้อ่านขาดไปเลยว่าหมอนี่จะต้องดังมากๆในอนาคตเขาจึงได้ให้การสนับสนุนทั้งการหาหนังให้เล่นและการช่วยฝึกฝนฝีไม้ลายมือทำให้เกิดการสนิทสนมกันเป็นพิเศษไอ้หนุ่มหน้าหล่อแอคติ้งแข็งทื่อจนท่อนไม้เรียกพี่คนนี้มีชื่อว่าเจิ้งอีเจียนเมื่อหาใครที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะถูกปฏิเสธไปจนหมดหวังจริงจึงได้มอบหมายให้ผู้กำกับแอนดริวเหล่าไปเจรจากับไอ้หนุ่มหน้าท่อนไม้ที่เปรียบเป็นเหมือนความหวังอันสุดท้ายถ้ายังไม่ได้ก็คือชิบหายแน่นอนและแน่นอนมันชิบหายเพราะไอ้หนุ่มหน้านิ่งที่ไม่ได้โด่งดังอะไรมาก่อนเลยกลับปฏิเสธที่จะเล่นเพราะมันได้มองว่าบทของหัวหน้าแก๊งอันธพาลวัยรุ่นอย่างเชิญห้าวหนานนั้นแท้จริงแล้วคือคนไม่ดีผิดกับลักษณะนิสัยส่วนตัวของมันที่เป็นผู้ชายเรียบร้อยมาโดยตลอดร้อนถึงผู้อำนวยการสร้างอย่างหวังจริงที่ต้องออกหน้ามาเจรจาเขาชี้นิ้วไปยังทีมงานคนอื่นๆพร้อมกับพูดใส่หน้าเจิ้งอีเจียนว่าถ้านายไม่ยอมเล่นคนพวกนี้จะไม่มีอะไรกินเมื่อผู้ใหญ่ที่นับถือหัวใจกันออกหน้ามาพูดถึงขนาดนี้เขาจึงหมดหนทางที่จะปฏิเสธและตกลงเล่นเป็นพระเอกของเรื่องแม้ใจจะไม่อยากเลยก็ตามและด้วยการทุ่มเททำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำในที่สุดหนังกูว่าใจภาคแรกก็ถ่ายทำเสร็จภายในเวลาแค่15วันและเมื่อมันออกฉายในวันที่26มกราคม1996มันก็ทำรายได้ในระดับสร้างปรากฏการณ์เพราะหนังแอคชั่นทุนต่ำงบสร้างแค่1ล้านเหรียญเรื่องนี้ทำรายได้ถล่มทลายถึง21ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งเป็นรายรับที่สูงในแบบชนิดที่ว่าแทบไม่มีหนังฮ่องกงเรื่องไหนทำได้ในช่วงเวลานั้นเลยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหนังต่างก็ได้รับชื่อเสียงที่โด่งดังกันทั่วหน้าทั้งผู้อำนวยการสร้างอย่างหวังจริงที่ได้รับฉายาผู้สร้างหานทองคำจากหนังเรื่องนี้ชื่อของผู้กำกับแอนดริวเหล่าก็ได้กลายเป็นที่รู้จักของแฟนหนังทั่วโลกไปในทันทีทีมนักแสดงนำของเรื่องทั้งเสี้ยเทียนหัวเฉินเสี่ยวชุนและเจอรี่แลมต่างก็เป็นนักแสดงที่ผู้ชมจำหน้าได้ในทันทีโดยเฉพาะพระเอกของเรื่องอย่างเจิ้งอีเจียนที่เป็นแค่พระเอกไก่รองบ่อนมาตลอดทั้งทางจอเงินและจอแก้วกลายเป็นพระเอกซูเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่ทัดเทียมกับพระเอกแถวหน้าอย่างหลิวเต๋อหัวจนเกิดศึกระหว่างแฟนคลับอย่างที่แอดได้เคยทำคลิปไปแล้วเขาคือพี่ใหญ่เฉินห้าวหนานที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นทั่วโลกทั้งในจอและนอกจอไปไหนก็มีแต่คนกรี๊ดใส่ซึ่งมันจะนำมาซึ่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งในด้านบวกและด้านลบกับตัวเขาเองและเพื่อนร่วมแก๊งในเวลาต่อมาอีกไม่นานเมื่อภาคแรกมันดังหนังภาค2จึงถูกเข็นออกมาอย่างรวดเร็วมันถูกปล่อยฉายเพียงแค่อีก2เดือนต่อมาในวันที่30มีนาคม1996และมันก็ทำเงินถล่มทลายยิ่งกว่าเก่าถึง 22.5 ล้านเหรียญและหนังภาค3ที่ออกฉายในวันที่29มิถุนายน1996ก็ทำรายได้ไปทั้งหมด 19.5 ล้านเหรียญหนัง3ภาคแรกของแฟรนไชส์ออกฉายติดๆกันในแค่ครึ่งปีและมันทำเงินรวมกันมหาศาลกว่า63ล้านเหรียญฮ่องกงจากทุนสร้างแค่ไม่ถึง5ล้านเหรียญกลายเป็นหนังแฟรนไชส์ที่ทรงคุณค่าที่สุดไปในทันทีหนัง3ภาคแรกโด่งดังและยังสร้างปรากฏการณ์นอกจอในแบบที่ไม่เคยพบเคยเห็นกันมาก่อนเหล่าแก๊งนักเลงในฮ่องกงต่างก็พากันเรียกลี่จื้อที่เล่นเป็นแฟนของเฉินเฮาหนานว่าอซอและรถของจางเหยาหยางที่เล่นเป็นผู้ร้ายคู่ปรับของพระเอกก็ถูกแก๊งอันธพาลเหล่านี้รุมทุบจนยับเยินแต่นี่เป็นเพียงผลกระทบแค่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาอันเนื่องมาจากอิทธิพลของหนังภาพยนตร์ชุดกูว่าใจโด่งดังในระดับตำนานในช่วงยุคปลาย90ของฮ่องกงมันถูกสร้างทั้งภาคต่อภาคแยกอีกนับ10เรื่องโดยเฉพาะภาคหลักที่นำแสดงโดยเจิ้งอีเจียนมีทั้งหมดถึง6ภาคโดยมีหนังภาค6 Born to be King ที่ออกฉายในปี2000เป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของหนังภาคหลักก่อนที่เจิ้งอีเจียนจะบอกลาบทเฉินเฮาหนานไปอย่างถาวรเนื่องจากได้รับผลกระทบจากหนังที่มากมายมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อบทที่6ผลกระทบด้านลบจากหนังแม้ว่าหนังชุดกูว่าใจจะโด่งดังในระดับตำนานทำเงินมหาศาลให้กับผู้สร้างและสร้างงานสร้างชื่อเสียงให้กับทีมนักแสดงที่เกี่ยวข้องทุกคน
แต่ผลกระทบในด้านลบก็มากมายมหาศาลจนเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เนื่องจากหนังได้สร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชิดชูให้กับตัวละครซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งอันธพาลทำให้เกิดการหลงไหลดีปลื้มและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเหล่าวัยรุ่นเชื้อสายจีนที่มีอยู่มากมายทั่วโลกเหล่าวัยร้ายวัยรุ่นพวกนี้พากันเลียนแบบไอดอลของพวกเขาอย่างเชิญห้าวนานและพรรคพวกมีการชวนกันกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่เป็นไฟทำตัวเหลวไหลจีบหญิงไปวันๆโดยที่แทบจะไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนเลยแถมยังพากันไปสักลายที่ดูแล้วโคตรจะสุดเท่ของพี่ห้าวนานและพี่ไก่ป่ากลายเป็นปัญหาสังคมครั้งใหญ่ให้กับชุมชนชาวจีนทั่วโลกเพราะลูกหลานของพวกเขาเหล่านี้ต่างพากันแห่ไปสมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของแก๊งอันธพาลท้องถิ่นเลียนแบบเส้นทางของพี่ห้าวนานและพรรคพวกแต่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่ได้รับอิทธิพลอันเนื่องมาจากหนังก็คือเหตุการณ์ในปี1997เมื่อมีกลุ่มนักเรียนมัธยมชายจำนวนนับ10คนร่วมกันรุมทำร้ายเพื่อนนักเรียนด้วยกันวัย16ปีจนดับดิ้นแถมยังมีการเผาทำลายร่างอีกด้วยเมื่อมีการสอบสวนหลังถูกจับเหล่านักเรียนเหล่านี้ก็ให้การว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังกูหว่าใจนั่นเองเมื่ออิทธิพลจากหนังได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างขนาดนี้ผู้คนจึงเริ่มพากันต่อต้านโดยเฉพาะกับทีมนักแสดงนำอย่างเจิ้งอีเจียนเฉินเสี่ยวชุนเจอรี่แหลมและเพื่อนร่วมแก๊งคนอื่นๆที่ถูกมองว่าภาพลักษณ์ไม่ดีทั้งที่มันเป็นเพียงแค่การแสดงทำให้เอเจนซี่ต่างๆเลือกที่จะไม่จ้างงานพวกเขาแม้แต่แฟนสาวของเจิ้งอีเจียนในตอนนั้นก็เริ่มตีตัวออกห่างก่อนที่จะทิ้งเข้าไปในภายหลังเนื่องจากการทำตัวสันโดษเกินเหตุจนไม่สนใจที่จะทำการทำงานเพราะผลกระทบที่เขาได้รับจากหนังจากที่ปกติเขาเองก็ไม่ค่อยจะเข้าสังคมและมีโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้วก็กลายเป็นการเก็บตัวหนักเข้าไปใหญ่จนมีปัญหากับต้นสังกัดเลยโดนแบนไปนานหลายปีสุดท้ายชื่อเสียงเลยค่อยๆหายไปทั้งที่โด่งดังสุดๆในช่วงพีคของหนังกูหว่าใจเรียกว่ามันเป็นทั้งหนังแจ้งเกิดและแจ้งดับให้กับเขาอย่างแท้จริงซึ่งเรื่องราวของเจิ้งอีเจี้ยนนี้แอดจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดในคลิปเจาะลึกชีวิตของเขาที่แอดจะทำออกมาเร็วๆนี้บทส่งท้ายของกูหว่าใจแม้มันจะส่งอิทธิพลทั้งดีและร้ายอย่างไรแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงความดังและความสำเร็จในระดับสร้างปรากฏการณ์และกลายเป็นตำนานอันแสนคลาสสิกในแบบของหนังกูหว่าใจซึ่งคงไม่มีหนังแก๊งสเตอร์ของฮ่องกงเรื่องใดจะสามารถทำได้อีกแล้วไม่ว่าในวันนี้หรือในอนาคตหมายเหตุชื่อหนังกูหว่าใจมาจากคำเรียกในภาษากวางตุ้งกูหว่าแปลว่าการโกหกปลิ้นปล้อนหลอกลวงส่วนใจหมายถึงคำเรียกของหนุ่มวัยรุ่นกูหว่าใจจึงหมายถึงพวกวัยรุ่นกระจอกที่ชอบโกหกหลอกลวงเป็นพวกกะเลวรากในแก๊งอันธพาลนั่นเอง